และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับขอเสียงปรบสำหรับโครงการขุดลอกล่องแยงในปีนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลแล้วก็มาเหมาะเพื่อทั้งท้องถิ่นนะครับก็ในเมื่อตั้งล่องแยงเจ้าบ้านหมู่3หมู่4หมู่6หมู่9หมู่13หมู่15หมู่16นะครับมีที่ทำนาการเกษตรมีประมาณ 1,700 กว่าไร่นะครับ 5,700 กว่าไร่นะครับก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ที่ได้โครงการตรงนี้เจ้าบ้านเกษตรกรนี่มีความดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่การทำโครงการตรงนี้เนี่ยโครงการตรงนี้มันเพราะว่ามันไขพิษการโครงการน้อยหนึ่งนะครับ10นาทีคือมันได้รับผลกระทบจากเจ้าบ้านตอนนี้ก็คือการขนขัวการเกษตรไปทําการเกษตรนี่ยุ่งยากนะครับแต่บ่ได้รับผลจะได้เดินทางมาพ่อกับเจ้าบ้านดีพอสมควรเพราะว่าตรงนี้นี่ดีมากครับนายกรัฐมนตรีแต่เข้าไปทางไหนนั่นมันจะเป็นคนที่มันขุดจากขี้เพ้อมาใส่นะครับทําให้เจ้าบ้านนี่ได้รับผลสะดวกในการทำให้ทำนานะครับแต่อยากให้สะลอโครงการตรงนี้ไว้คือเจ้าบ้านจะให้ชนะเสร็จนะครับแต่เป็นวิจัยที่ได้รับโครงการตรงนี้มาหน้ามันตลอดมานี่หน้าท่วมซ้ำซากนะครับน้ำท่วมแบบว่าท่วมแบบไหลลากนะครับท่วมแบบแจ่กะมีนะครับแจ่เหมือนกะมีทุกๆปีนี่มันจะมีการน้ำท่วมอยู่ตลอดนะครับปีนี้คงว่าจะดีมากๆนะครับพอการวานเขานะครับเจ้าหน้าเขานี่ก็ได้รับผลดีนะครับผู้ปีนี่ได้จดน้ำท่วมกันไปแล้วครับฮัลโหล